สุดทางต้นสังกัด YG Entertainment ได้ออกจดหมายยืนยันแล้วค่ะว่าสาวลิซ่าไม่สามารถมาร่วมงานเคาท์ดาวน์ที่ภูเก็ตได้ค่ะล่าสุดวันนี้ YG Entertainment บริษัทต้นสังกัดของลิซ่าลาลิสาหรือว่าลิซ่า Blackpink นะคะก็ออกแถลงว่าเนื่องจากมีการรายงานข่าวว่าลิซ่าลาลิสามโนบาเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นศิลปินในสังกัดของบริษัทจะเข้าร่วมงานเคาท์ดาวน์ฉลองปีใหม่ที่ประเทศไทยค่ะทาง YG Entertainment ขอเรียนชี้แจงว่าทางเรารู้สึกขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับการติดต่อให้ศิลปินในสังกัดเข้าร่วมงานดังกล่าวนะคะแต่ว่าบริษัทต้องขอแจ้งให้ทราบว่าลิซ่าไม่สามารถร่วมงานได้ค่ะด้วยตารางงานที่ถูกกำหนดไว้แล้วทางบริษัทจึงเรียนแจ้งเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะคะขอบคุณที่ติดตามผลงานของศิลปินเป็นอย่างดีมาโดยตลอดค่ะ